อนใส่แรงงานคนครับมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายเฮาเพราะใส่ค่าใช้จ่ายนี่มันสูงก็เลยไปเห็นเพิ่นเฮ็ดมาก่อนเห็นเพิ่นใส่เครื่องขีดก็เลยมาใส่น้ำเพิ่นแต่ว่าเขาใส่ของตัวอื่นผมก็เลยเห็นผู้บ่ตานี่ฮะผมก็เลยเอามาใส่ครับตัวนี้มันเร็วเร็วกว่าซุ้มตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี่ได้หลายแต่ว่าถ้าเครื่องขีดอ้อยผู้บ่ตานี่มันคล่องตัวอีถ้าเฮาใส่ผู้บ่ตาขีดนี่สิประมาณชั่วโมงประมาณมื้อละ100ตันบัดนี้เฮามาใส่ตัวนี้เนาะค่าใช้จ่ายมันสิลดลงมาสมมุติว่า 2,000 ถ้าใช้แรงงานคนค่าใช้จ่ายรถขีดนี่สิอยู่ประมาณ 7-800 หลังจากเฮ็ดของผมแล้วผมก็รับจ้างทั่วไปมีผู้ใดมาจ้างผมก็ไปผมก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทอดนึงจากเฮ็ดของเจ้าของแล้วก็ไปรับจ้างทั่วไปอีกมันก็ใส่ง่ายใส่สบายประหยัดน้ำมันมันก็รถมันก็บ่มีปัญหานะครับมันบ่ห่างบ่เพลงนะครับก็ประทับใจดีอยู่เพราะว่าต้นทุนมันก็น้อยมันบ่แพงคือของหมูแล้วก็มันมาเฮ็ดงานมันก็สมตัวของมันนะครับประหยัดน้ำมันกว่าหมูจังซี่นะครับผมก็เลยเลือกใส่เครื่องขีบอ้อยผู้ว่าตานี่ใช้ดีครับเครื่องขีบอ้อยผู้ว่าตานี่ดีว่ามันคล่องโตครับมันเฮ็ดงานเร็วได้ไวตัวน้อยก็ได้ไวประหยัดน้ำมันมันก็บ่ค่อยห่างค่อยเพลนะครับมันก็คล่องโตของมันสะดวกสบายการใช้งานครับอยากให้พี่น้องมาใช้น้ำกันหลายๆมันสิประหยัดค่าใช้จ่ายเฮาลงมาเฮาสิได้มีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกเครื่องขีบอ้อยผู้ว่าตาใช้ดีมีรายได้เพิ่ม